น้องปีโป้หรือเด็กชายสุทธิศักดิ์ขาวจันทร์อายุ1ปี2เดือนและหนูน้อยอีกหลายคนวัยไล่เลี่ยกันมีอาการป่วยเป็นโรคแพ้นมวัวทำให้ร่างกายสู้ผอมอย่างผิดปกติโดยมีน้ำหนักตัวต่ำกว่ามาตรฐานมากด้วยการป่วยดังกล่าวทำให้เมื่อทานอะไรเข้าไปก็จะขับถ่ายออกมาทันทีเนื่องจากไม่สามารถดูดซึมอาหารไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายได้ทำให้หนูน้อยเหล่านี้มีพัฒนาการทางด้านร่างกายและสมองช้าซึ่งแพทย์ได้ให้นมชนิดพิเศษที่สามารถดูดซึมได้ง่ายคือน้ำนมข้าวแต่มีราคาค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับนมทั่วไปอีกทั้งหนูน้อยเหล่านี้ส่วนใหญ่แล้วครอบครัวมีฐานะยากจนทำให้ไม่สามารถรองรับค่าใช้จ่ายค่านมชนิดพิเศษดังกล่าวได้โครงการเติมน้ำใจให้ชีวิตกับสมิธคอร์ปอเรชั่นโดยคุณณัฐพลจุฬางกูรกรรมการบริหารขอมอบเงินสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อซื้อนมให้น้องๆทุกคนและขอให้หายจากอาการป่วยโดยเร็ว